สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e ชาแนลอาจารย์เสกข้าุดศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับด้วยหลักวิธีทางสายกลางอรียมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับนะก็เรียกว่าเกิดการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี นะครับแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยก็ต้องรู้ถึงที่มาที่ไปว่าการพัฒนาในแต่ละอย่างเนี่ยต้องใช้วิธีการอย่างไรนะครับอย่างเช่นการศึกษาเราเรียนเนี่ยเป็นวิธีการพัฒนาทางสมองหรือว่าทักษะทางด้านร่างกายนะอย่างเช่นเป็นช่างซ่อมต่างๆอย่างเนะงี้ยนะช่างช่างบำรุงรักษาต่างๆนะช่างผลิตนะอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือว่าช่างศิลป์อย่างเงี้ยนะนะก็คือเป็นการฝึกทักษะ นะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจินนาการสมองมืออย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับส่วนผู้ที่เรียนวิชาการนะครับอย่างที่เป็นแพทย์นะเป็นวิศวกรเป็นนักวิเคราะห์ต่างๆก็ต้อง,ต,องต้องใช้ทักษนะทางด้านสมองนะครับส่วนการฝึกพัฒนาจิตใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสมองนะเรื่องของจิตใจเนี่ยมันก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าผู้ที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศของสมองอีกทีนึงอนะ่ะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยการพัฒนาจึงไม่ได้เป็นการศึกษาเล่าเรียนนะเหมือนกับวิธีการพัฒนาทักษะทั่วไปที่เรามองเห็นการฝึกวิชาการทางสมองการฝึกทักษะนะอย่างช่างต่างๆนะที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับเพราะเราเรียนมากเนี่ยมันก็ช่วยพัฒนาแค่สมองนะครับ นะสำหรับหลายคนที่คิดว่าการเรียนเนี่ยเสริมสร้างปัญญามันก็เป็นปัญญาทางโลกนั่นเองนะปัญญาที่ใช้ตักกะเหตุผลก็ดีนะปัญญาที่ใช้ในการมองนะเชื่อมโยงก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนมากเนี่ยมันช่วยพัฒนาแค่สมองนะเพราะ,ะนั้นถ้าเรายังมองเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะเป็นการเรียนในระบบโรงเรียนนะหรือว่าเป็นการเรียน ที่ใช้จากการอ่านนะเขียนนะฝึกคิดวิเคราะห์ต่างเนี่ยก็น้องบอกว่านี้เป็นการเรียนที่ใช้ทักษะนะพัฒนาทางสมองเท่านั้นเองนะแต่ว่าไม่สามารถพัฒนาในด้านจิตใจได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงเจอปัญหาในโลกที่มีการศึกษาสูงๆในยุคสมัยเนี่ยนะเรียนกันจบปริญญาตรีนะปริญญาโทปริญญาเอกเยอะแยะไปหมดเลยทั่วโลกนะ แต่ว่าก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดปัญหาความทุกขนะ์ความเดือดร้อนปัญหาการแข่งแย่งชิงกันนะครับปัญหาความขัดแยง้งปัญหาความทุกข์ความเครียดต่างๆนะเพราะว่าการศึกษาเล่าเรียนทั้งหลายเหล่านี้นะมันไปไม่ถึงเรื่องจิตใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนมากในยุคสมัยนีย้บางทียิ่งเรียนมากเนี่ยยิ่งเครียดนะยิ่งเรียนมากยิ่งวิตกกังวล นะ้ยิ่งเรียนมากเนี่ยยิ่งยึดติดถือมั่นนั่นเองนะแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นในการศึกษาเราเรียนไหมมีความจําเป็นเพราะเราต้องเรียนรู้ไปเพื่อจะไปประกอบอาชีพนั่นเองนะไปไปประกอบอาชีพนะครับในการเลี้ยงดูตนเองแล้วก็เลี้ยงดูเอ่อผู้ที่เราจะมีส่วนรับผิดชอบนะครอบครัวนะบิดามารดานะหรือว่าลูกหลานอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อการเรียนมาก เนี่ย <N Ä h> นะครับอย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าถามว่าการเรียนมากนี่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่การเรียนวิชาการเรียนหนังสือมากเนี่ยนะครับมันพัฒนาแค่สมองเท่านั้นเองนะมันพัฒนาไปไม่ถึงจิตใจนะครับแต่ว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยนะเราจะทําอย่างไรเนี่ยเรื่องของจิตใจนี่เราสำคัญเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าคือจิตเนี่ยมันทํางานอยู่ในสมองอีกทีหนึ่ง นะจิตเนี่ยนะมันเหมือนกับคนที่เป็นคนทํางานนะ่ยแต่สมองคือออฟฟิศเหมือนคนที่ทํางานเนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรต่างๆนะในวิชาการที่เรียนมาแล้วที่จดจํามาแล้วนะที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยจากในสมองในออฟฟิศเนี่ยนะสมองเราก็เหมือนออฟฟิศนะมีเครื่องพิมพ์มีคอมพิวเตอร์นะครับมีเครื่องถ่ายเอกสารนะมีเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยนะมันมันอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะไปดึง นะเครื่องมือต่างๆในสมองมาใช้ได้อย่างไรใช้ในทางที่ถูกเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะที่ถูกอะ่ะเอามาสร้างบุญกุศลเอามาสร้างประโยชน์หรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะเอาไปใช้เป็นทําบาปอกุศลนะเอาไปสร้างสิ่งที่เป็นโทษนะอย่างเช่นคนที่ทําทุจริคตคดโกงเงี้ยนะก็คือการวางแผนต่างๆไปทําชั่วเงี้ยนะนี่คือเอาไปใช้ในทางชั่วเป็นเครื่องมือเฉยสมองเป็นเครื่องมือเฉย แ้เกิดคนที่ใช้สติปัญญานะครับใช้สมองไปในทางมีประโยชน์ก็มีนะวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแก่เพื่อนมนุษย์สังคมก็มีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราเรียนวิชาการต่างๆเนี่ยนะเรียนมากเนี่ยมันช่วยพัฒนาแค่สมองนะครับแต่ถ้าไม่ได้พัฒนาจิตใจด้วยเนี่ยนะไอตัวสมองมนม,นมันเหมือน,นออฟฟิศมันเป็นเหมือนเครื่องมือของจิตอะ จิตก็สามารถเอาสมองเนี่ยนะไปทําสิ่งดีก็ไดส้สิ่งชั่วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนมากนะก็ดีนะแต่ก็ต้องพัฒนาจิตใจด้วยซึ่งการพัฒนาจิตใจต้องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ